การทำอะไรไปดูกันข้างบนได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนโซมีก็พาทุกคนขึ้นมาที่ชั้นรีเซพชันของโรงพยาบาลอิลมิลีแล้วเรียบร้อยนะคะเย้บอกเลยว่าโรงพยาบาลเขาคงคอนเซปต์แล้วก็คงทนได้สวยงามมากจริงๆซึ่งวันนี้นะคะเบสไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่ว่าเบสจะมีล่ามจากทางโรงพยาบาลพาเราทัวร์ด้วยในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณจิค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะใช่ก็เป็นคนเกาหลีอะค่ะอุ้ยพูดภาษาไทยได้ยังไม่แก่ไม่เก่งคนที่นี่ก็เก่งมากแล้วค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้คุณจิจะพาเราชมโรงพยาบาลอะไรแบบนี้เนาะงั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมโรงพยาบาลกันเลยค่ะตามมาทุกคนจะเป็น실장 상담실이라는 상담실이고요. 이렇게 되는 상담실이 총 3개 있습니다. 오, 미 총 3 ห้อง นะคะ ซึ่ง เป็น ห้อง คอนซัลท์ เบื้อง ต้น ที่ โรงพยาบาล เห็น มี ชื่อ ว่า อิลมิลี นี่ คือ มัน มา จาก ความ หมาย ว่า อะไร คะ คือ 1mm라는 뜻은 1mm라는 뜻이고요. 수술과 상담의 결과에서 단 1mm도 놓치지 않고 정교하게 1mm까지 상세하게 신경 써드린다는 뜻입니다. 오, เป็น ความ หมาย ที่ ลึก ซึ้ง แม้ กระทั่ง ชื่อ ก็ มี ความ หมาย บอก เลย ว่าใครที่มาทำความสวยความงามที่นี่สวยเป๊ะทุกมิลลิ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 อะไรก็ไม่รู้ค่ะไปทุกคนไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณ원장님 상담중이시고요 실장님 상담 마치고 와서 이쪽에 원장님 상담 진행한다고 말씀드렸었잖아요 เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะ이쪽으로 가시면 상담과 수술 전에 사진 촬영하는 사진 촬영실이 있으세요อ๋อก็คือทุกครั้งเราจะทำศัลยกรรมอะไรไม่ว่าจะก่อนจะหลังก็คือต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นประวัติของไข้เนาะคือเราทำ VIP room이라고해서요이쪽에해외환자분들뭐한세네명같이오셨을때가많잖아요그런데이쪽방사용하고이쪽에서는환자분들조금더편안하게상담받으실수있도록실장님상담과원장님상담한번에진행이가능하대요โอเคแล้วถ้าเกิดว่าสมมติคนไข้ที่มาแล้วเขาจะต้องแบบมาทำศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเตรียมตัวอะไรไงก่อนบ้างตรงนี้ตรงกลางชิ้นนี้พาวเวอร์รูมและพาร์ทชิลิ่งอยู่ก่อนที่จะมาถึงชุดผ้าใส่ชุดเสื้อแล้วก็กระเป๋าให้ทำเสร็จแล้วก็เสื้อผ้าจะจบเปลี่ยนชุดอะไรอย่างงี้ตรงนี้ได้เลยมาแต่ตัวนอนให้พอนอนให้พอแล้วก็ได้เข้าห้องเลยใช่ไหมคะแต่อีกชุดตาบูจักก็อีกชุดเราดูสิ่งที่เราอีเดนเซ็กซ์ที่สุดเลยค่ะแล้วก็ห้องที่เราสุสุฮัสิโกะนั้นช่วงเวลาที่ชิ้นชิ้นสุดอีกตัวแล้วก็เพื่อนๆก็จะมีให้เราแล้วห้องต่อไปห้องนี้นี่คือห้องอะไรคะอีกชุดนึง간단한비타민리릭스액이나간단한눈수술마치고나서쉬시는방식을보여드릴게요네ดีเลยค่ะเฮ้ยมันไม่ยืดยาวเลยทุกคนขอร้องนะสิบุ๊กเขาต้องทำสิ่งที่เต็มเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในห้องต่อไปกันดีกว่านี่คือยังไม่หมดถูกไหมคะใช่ยังไม่หมดโอเคไปกันเลยค่ะโอเคเรามาถึงในส่วนของอีกห้องนึงห้องอะไรคะอันนี้แต่อีกตัวเราบอกว่า치료실이두곳있고요그리고복귀관리실도있고저쪽에보시면치료환자분들을위한치료대기실이있습니다이쪽먼저안내해드릴게요ค่ะได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของโรงพยาบาลอิลมิลีให้ทุกคนได้รู้จักกันถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางแอปพลิเคชันโซมีได้เลยค่ะวันนี้โซมีต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย